จังหวัดตราดรับตัว11คนไทยกลับประเทศหลังถูกหลอกไปทำงานบ่อนพนันออนไลน์ในกัมพูชาเมื่อเวลา 14:30 นที่ด่านชายแดนบ้านหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดศูนย์ประสานงานชายแดนไทยกัมพูชานำโดยนาวาเอกยอดธนงพัทรดิษฐ์หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดตราดพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพิศักดิ์กำเนิดผู้กำกับสถานีตรวจภูธรคลองใหญ่พันตำรวจเอกเขมรินพิสมัยผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราดพร้อมด้วยทหารนาวิกโยธินที่182เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอคลองใหญ่เข้าไปรับตัว11คนไทยที่ถูกหลอกเข้าไปทำงานในบ่อนพนันของคนจีนในประเทศกัมพูชาและไม่ได้ทำงานตามที่ได้ตกลงที่สมัครใจไว้และถูกกักขังจนทำให้คนไทยที่ถูกหลอกเข้าไปทำงานในบ่อนพนันออนไลน์ในประเทศกัมพูชาได้ติดต่อทางญาติเพื่อให้ประสานกับทางรัฐบาลไทยเข้าไปช่วยเหลือให้กลับประเทศไทยล่าสุดของวันนี้นาวาเอกยอดธนงพัฒน์ประดิษฐ์หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาประจำพื้นที่จังหวัดตราดได้รับการประสานจากผู้บัญชาการส่วนภูมิภาคที่3ส่วนหน้าว่าทางตำรวจกัมพูชาได้เข้าไปช่วยเหลือ11คนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานบ่อนคาสิโนออนไลน์ในประเทศกัมพูชาเขตเศรษฐกิจพิเศษดาราสโกซึ่งทั้งหมด11คนไทยได้ถูกนำตัวส่งมายังสถานีตำรวจเกาะกงประเทศกัมพูชาหลังได้รับการประสานงานนาวาเอกยอดธนงหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดตราดได้ประสานไปยังผู้บังคับการตำรวจเกาะกงก่อนนำกำลังเดินทางไปรับตัว11คนไทยที่จังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาเพื่อนำตัว11คนไทยกลับประเทศผ่านมายังด่านชายแดนบ้านหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดโดยทุกคนจะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 บริเวณหน้าด่านก่อนซึ่งจากการตรวจหาเชื้อเป็นลบทั้ง11คนคือไม่มีผลโควิดจากนั้นได้นำตัว11คนไทยไปสอบสวนเพิ่มเติมยังศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดก่อนจะนำตัวทั้งหมดไปยังสถานที่กักตัวเขาสมิงพาราไดซ์เพื่อทำการควบคุมตัวกักตัวจำนวน14วันจากนั้นจะทำการส่งตัวกลับภูมิลำเนาต่อไปสำหรับรายชื่อ11คนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานบ่อนพนันในกัมพูชาประกอบด้วยนายประกิตเขียวลืออายุ24ปีเป็นชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพรสวรรค์โชคกลางอายุ18ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมานางสาวอริสาเสือโรจน์อายุ16ปีเป็นชาวกรุงเทพนางสาวมณีรัตน์สุภาวินีอายุ23ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมานางสาวปิยวรรณสัตยดิษฐ์อายุ20ปีเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีนางสาวสิรินทิพย์เกิดผลอายุ29ปีเป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสาวสุวรรณาแซ่หวังอายุ21ปีเป็นชาวจังหวัดพะเยานางสาวปริชาติเพ็งประสบอายุ21ปีเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวกัสภากรมูสิกาเจริญอายุ24ปีเป็นชาวกรุงเทพมหานครนางสาวนิสิตเกิดผลอายุ30ปีเป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายชวลิตอินสงเคราะห์อายุ26ปีเป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนิวส์24ณัฐวุฒิสวัสดิ์วารีภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน